สวัสดีครับนี่คือ Nerdpod Podcast ที่คุยเรื่องหนังสั้นๆแต่สำคัญจนคุณอาจสนใจสำหรับครั้งนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเหตุผลที่หนังฟอร์มใหญ่ต้องฉายในช่วงซัมเมอร์ชาวเนิร์ดเคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่าทำไมเนาะทำไมหนังฟอร์มใหญ่ในฮอลลีวูดมักจะถูกปล่อยฉายกันแบบรัวๆในช่วงฤดูร้อนของอเมริกาขณะที่พวกเราก็ต้องหมั่นอดออมเงินและพกร่มเพื่อจะตามเก็บหนังเหล่านี้ครบตลอดช่วง 3-4 เดือนที่อาจเป็นหน้าร้อนของเขาแต่มันคือหน้าฝนของเราชัดๆหากข้อสงสัยนี้อาจคาใจคุณอยู่วันนี้เนิร์ดโดเราอาจมีคำตอบเรื่องนี้ให้กับคุณแรกเริ่มเดิมทีการฉายหนังตามโรงในสหรัฐอเมริกาก็อาจไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆที่จะต้องวางแผนว่าหนังแบบนี้ต้องถูกฉายในจังหวะช่วงนี้เท่านั้นอาจจะมีเลิกเว้นก็แต่ในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นวันคริสต์มาสวันชาติหรือวันขอบคุณพระเจ้าที่จะมีหนังทุนสูงงานสร้างดีนักแสดงดังมักถูกวางฉายเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่คนทั้งครอบครัวได้มาเจอกันพร้อมหน้าและมีโอกาสหากิจกรรมทำร่วมกันในวันหยุดยาวๆซึ่งแน่นอนว่าเรื่องหนึ่งที่ง่ายสุดของที่นั่นคือการหาหนังสักเรื่องดูด้วยกันส่วนในช่วงเวลาดูร้อนของอเมริกานั้นถ้าว่าตามทฤษฎีทั่วไปก็จะอยู่ระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมและถ้าว่าตามความเข้าใจกันโดยทั่วไปในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาปิดเทอมของเด็กๆที่จะได้อยู่บ้านและมีโอกาสทำกิจกรรมกับครอบครัวได้มากขึ้นและหลากหลายขึ้นเช่นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจคือหาหนังที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวแล้วไปดูพร้อมๆกันและยังจะได้วาระอีกหนึ่งข้อคือการได้พักผ่อนคลายร้อนไปในตัวจนกระทั่งได้มีหนังเรื่องหนึ่งที่กลายมาเป็นปรากฏการณ์ของฮอลลีวูดในช่วงเดือนมิถุนายนปี1975กับชื่อสั้นๆหนึ่งพยางค์ที่จำง่ายๆว่าจอร์สจอร์สหนังตื่นเต้นระทึกขวัญเกี่ยวกับฉลามกระหายเลือดที่ถือเป็นหนึ่งในชิ้นงานระดับมาสเตอร์พีซของโปรโมทฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กได้สร้างปรากฏการณ์สำคัญในฐานะของหนังที่ใช้ทุนไม่แรงเพียง7ล้านเหรียญในสมัยนั้นแต่สามารถไต่ทะยานรายรับไปได้ไกลถึงระดับ260ล้านเหรียญซึ่งก็ถือว่าไปได้ไกลสุดในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวด้วยการที่หนังสามารถดึงจุดขายจากความที่ผู้คนที่นั่นก็ชื่นชอบการไปเที่ยวทะเลและในกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีไม่น้อยที่หวาดกลัวต่อสัตว์ร้ายในท้องทะเลอย่างฉลามมันจึงมีความอินต่อสถานการณ์ในหนังจนกลายเป็นเรื่องตื่นเต้นที่รับการบอกต่อแบบปากต่อปากทั้งจากความสุดของตัวหนังเองและความรู้สึกอันเสมือนจริงที่คนดูเหมือนถูกจู่โจมไปพร้อมๆกับตัวละครในเรื่องกับความสำเร็จของจอร์จนั้นนอกเหนือไปจากรายได้เป็นกอบเป็นกำแล้วยังสามารถยืนยันได้จากการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี1976ซึ่งแม้จะไม่ได้รางวัลใหญ่สุดกลับไปแต่3รางวัลในกลุ่มสาขาโปรดักชันที่ได้รับนั้นก็คือการการันตีต่อเนื่องงานระดับคุณภาพของหนังและยังเป็นการแจ้งเกิดชื่อของสตีเวนสปิลเบิร์กจนได้กลายเป็นหนึ่งชื่อของผู้กำกับในตำนานที่คอหนังทุกคนต้องรู้จักปรากฏการณ์ซัมเมอร์ระอุของจอร์จนั้นย่อมถูกมองเป็นโมเดลที่ดีสำหรับการวางแผนเพื่อจะปล่อยฉายหนังในฮอลลีวูดเพราะไม่ใช่เพียงการเลือกหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ผู้คนอาจต้องการหลบร้อนจากภายนอกเพื่อเข้าไปนั่งสบายอยู่ในโรงหนังแต่ยังเป็นเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์หนังให้โดนใจเพื่อสร้างความอยากของคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วให้ตัดสินใจมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยอย่างเช่นที่จอร์จได้เป็นตัวอย่างความกล้าหาญในการลงทุนเมื่อ Universal Studios มีความใจปั้มบิ้วหนังให้เกิดด้วยการทำสปอตและปล่อยฉายทางทีวีแบบรัวๆในช่วงไม่กี่วันก่อนหนังเข้าฉายและยังมีการทำสื่อทางวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเข้าถึงคนได้ง่ายและกระจายไปในวงที่กว้างซึ่งถ้าจะรวมทุนประชาสัมพันธ์จากทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มไม่ใช่เล่นๆเพราะเงิน 1.8 ล้านเหรียญในตอนนั้นก็อาจเทียบเท่า 8.5 ล้านเหรียญในทุกวันนี้หรือก็แค่200กว่าล้านบาทไทยเท่านั้นเองถ้าคิดว่าปรากฏการณ์แห่งจอร์สยังอาจเห็นภาพได้ไม่ชัดขอให้ลองดูอีก1กรณีใน2ปีถัดมาที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกกระจ่างได้เป็นที่สุดเพราะในเดือนพฤษภาคมแห่งปีค.ศ. 1977มีหนังอยู่เรื่องนึงที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ได้ยิ่งกว่าและมันคือความสำเร็จที่ได้รับการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้เพราะนี่คือปรากฏการณ์ Star Wars Star Wars ที่ยังเป็นชื่อทางการในปี1977หรืออีชื่อที่คุ้นเคยชาวเนิร์ดในวันนี้อย่าง Star Wars Episode 4 A New Hope คือการทดลองที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดอาจด้วยความที่ส่วนหนึ่งก็หยิบยืมโมเดลของจอร์จมาใช้กับการค่อยๆขยายโรงตามความสนใจและการบอกต่อของผู้คนที่มีมากขึ้นในสัปดาห์ต่อมารวมไปถึงการประชาสัมพันธ์หนังในด้านต่างๆได้ออกมาโดนใจผู้คนแต่สิ่งที่ Star Wars ของจอร์จดูคัสอาจทำได้มากกว่าและเพื่อรักอย่างสปีลเบิร์กเองก็ยังต้องยอมรับคือการสร้างความจดจำและความรักต่อตัวละครในหนังจนเกิดเป็นการต่อยอดไปสู่การทำเมอร์ชานไดส์ไม่ว่าจะเป็นของเล่นโมเดลตัวละครหรือว่าสิ่งใดๆที่สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของหนังเรื่อง Star Wars ได้ถ้าจะนับเฉพาะความสำเร็จในช่วงระหว่างปี1977ถึง1978ที่หนังเรื่องนี้ได้สร้างเอาไว้ยอดตัวเลขระดับ307ล้านเหรียญคงใช้พูดได้ว่ามันมหาศาลขนาดไหนแม้อาจเป็นเพียงแค่2โมเดลที่เลือกช่วงเวลาได้ถูกต้องแต่มันกลับเป็นต้นแบบอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ฮอลลีวูดได้ตระหนักว่าฤดูร้อนของสหรัฐอเมริกานั้นมันคือโกลเด้นไทม์ที่ทุกสตูดิโอใหญ่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวดอกผลได้ง่ายได้ที่สุดเพียงอาจใช้ประโยคที่ว่าเราอยากให้คุณหลบร้อนมาดูหนังที่โคตรคูลของเราแต่เพื่อความแน่ใจยิ่งกว่านี้เราจะขอยกตัวอย่างหนังที่ถูกปล่อยฉายในช่วงซัมเมอร์ของปีต่อๆมาและยังประสบความสำเร็จได้ในแบบที่คุณเองก็อาจจะรู้จักหนังเหล่านี้ Grease AlienStar Wars Episode 5 The Empire Strikes Back Superman 2 Riders of the Lost Ark
Rocky T Poltergeist Star Trek 2 The Wrath of Khan E.T. The Extraterrestrial Star Wars Episode 6 Return of the Jedi เมื่อมองดูรายชื่อเหล่านี้สิ่งที่คุณคงจะเห็นได้อย่างที่เราเห็นคือค่ายใหญ่ๆมีความเชื่อใจที่จะปล่อยหนังที่เป็นความหวังของตัวเองออกฉายในช่วงซัมเมอร์เพื่อหวังทำเงินขณะเดียวกันคอหนังเองก็ได้เก็ทว่าช่วงซัมเมอร์คือช่วงที่เขาจะสามารถหาหนังฟอร์มใหญ่มีเรื่องราวที่ดูได้สนุกและเป็นเอนเตอร์เทนนิ่งโปรแกรมให้กับตัวเองและครอบครัวได้ง่ายที่สุดและสุดท้ายนี้จากเรื่องราวที่เราเล่ามาทั้งหมดก็คงจะสรุปสาเหตุว่าทำไมซีเดือนถัดจากนี้ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปเราจะต้องพบเจอกับบรรดาหนังฟอร์มใหญ่เข้ามาถลุงกระเป๋าตังของเราอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วคุณล่ะครับเตรียมพร้อมสำหรับซัมเมอร์2019แล้วหรือยังและนี่ก็คือ Nerdpod ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมเราจะชอบคลิปนี้ของเราอย่าลืมแชร์ให้คนอื่นๆและสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามพวกเราผ่านทาง YouTube แล้วกดกระดิ่งเพื่อทำการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาให้คุณรับชมได้ในทันทีหรือที่ติดตามพวกเราผ่านทาง Facebook Page ของ Nerdo แล้วเราจะมาพบกันใหม่อย่างแน่นอนสวัสดีครับ